คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่จริงๆนะคะเพราะเขาเกี่ยวพันกับธุรกิจหรือซัพพลายเชนอีกมากมายค่ะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเขาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเรื่องของวัสดุก่อสร้างเหล็กหินดินทรายพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ผ้าม่านเกี่ยวพันเยอะมากจริงๆดังนั้นมูลค่าของภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยนะคะดังนั้นการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มันก็กระจายผลกระทบนี้ไปอย่างวงกว้างด้วยเรามาดูความท้าทายค่ะในปี2565กันหน่อยนะคะว่ามีประเด็นไหนบ้างแล้วเราคาดหวังตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นจะไล่เรียงภาพของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ให้คุณผู้ชมได้ตามกันก่อนในกราฟิกแรกค่ะกราฟิกแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะย้อนไปตั้งแต่ปี2561ซึ่งอยู่ในมุมนู้นนะคะเราไปดูปริมาณการโอนที่อยู่อาศัยและก็ดูมูลค่ากันหน่อยค่ะปรากฏว่าในปี2561ยอดการโอนตอนนั้นถือว่าค่อนข้างพีคนะคะดีเลยทีเดียวค่ะกว่า300,000นะ 390,000 กว่าหน่วยก็หลายคนบอกโอ้โหเราเกือบจะเห็น 400,000 หน่วยแล้วนะ 3.9 แสนหน่วยนี่นะเป็นแสนหน่วยนะคะมูลค่า 900,000 กว่าล้านบาทหลายคนบอกแหมจริงๆคาดหวังว่าปีต่อไปมันต้องดีแต่พอปี2562ในปีนั้นถ้าย้อนกันไปมันก็จะมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนฉะนั้นจำนวนยอดการโอนขยับลงมาหน่อยแต่ไม่มากค่ะมูลค่าในปีนั้นนะก็ลงมาอยู่สัก 9.3 แสนล้านบาทก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ปี2563เราเจอพิษโควิด-19 นะคะซึ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะแต่มันลากแล้วก็เรื้อรังยาวมาถึงปี2564คุณผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขวูบลงไปเลยตัวเลขที่วูบลงไปค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 21.6 นะคะเพราะว่าจากการโอนที่อยู่อาศัยเนี่ย 3.58 แสนหน่วยมาเหลือ 2.65 แสนหน่วยด้วยกันนะคะและมูลค่าล่ะจาก 900,000 กว่าล้านบาทมาเหลือ 800,000 กว่าล้านบาทในแง่ของมูลค่าก็ลงมาถึงร้อยละ 13.5 มองกันต่อในปีนี้ค่ะ2565ยังไงกันศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินเอาไว้นะคะถ้าไปดูในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยการโอนกรรมสิทธิ์จะอยู่ที่ 3.32 แสนหน่วยก็คือ 332,000 หน่วยเติบโตมาร้อยละ 25.1 จากปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมาปี64ฐานก็ต่ำลงไปนะคะปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาแหละมาอยู่ในระดับการโอน 300,000 กว่าหน่วยคล้ายๆกับปีก่อนหน้าแต่อาจจะยังไม่เท่านะฮะขณะที่มูลค่าของการโอนก็ไปแตะระดับ 900,000 ล้านอีก1ครั้งในปีนี้นี่คือคาดการณ์นะคะวงเล็บ F ก็คือ forecast คือคาดการณ์ไว้ก่อนเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 13.3 ในแง่ของมูลค่าค่ะการประมาณการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยนะคะในกราฟิกถัดไปปีนี้2565เขามองว่าเราก็ต้องมองเป็น3กรณีด้วยกันกรณีที่เลวร้ายที่สุดกรณีฐานคือกลางๆและอีกกรณีคือดีที่สุดเมื่อกี้นี้ที่เขาคำนวณกันคือกรณีฐานนะคะในกรณีฐานก็คือถ้าแบ่งเป็นแนวราบอาคารชุดการเปลี่ยนแปลงรวมๆแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะเห็นนะคะมูลค่าเนี่ยของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่มีการโอนกว่า 900,000 ล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 13.3 แต่ว่าในกรณีที่ถ้าดีหน่อยแล้วมันดีกว่าที่คาดนะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะเห็นตัวเลขเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเกือบแตะ1ล้านล้านบาทถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะ 9.9 แสนล้านบาทด้วยกันในข้างล่างก็คือถือว่าเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเนี่ยถึงร้อยละ 23.9 นี่คือกรณีที่อยากได้ดีที่สุดนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแนวราบนะคะแนวอาคารชุดแนวราบเนี่ยก็อาจจะมีมูลค่าสักประมาณ 6.65 นะฮะแสนล้านอาคารชุดก็ 300,000 กว่าล้านอยากได้แบบนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนหลายคนบอกคุณก็ต้องดูแนวแบบเลวร้ายเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนมันกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกตัวเลขเงินเฟ้อกำลังเงินในกระเป๋าเรารวมถึงเม็ดเงินของต่างชาติด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีเลวร้ายเนี่ยการโอนอาคารหรือว่าการโอนอสังหาแนวราบเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ 500,000 กว่าล้าน 5.44 แสนล้านนะคะอาจจะลดลงไปสักประมาณร้อยละ 0.9 ถ้าหากว่าเป็นอาคารชุดก็อาจจะเห็นสักประมาณ 200,000 กว่าล้านนะคะลดลงไปเนี่ยถือว่าอันนี้เพิ่มมานะคะเพียงแค่4.6 ร้อยละ 4.6 เท่านั้นเองแต่สำหรับอาคารชุดต้องบอกอย่างนี้ค่ะในปี2564เนี่ยถือว่ายอดการโอนการซื้ออสังหาประเภทอาคารชุดถือว่าตกต่ำค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะคือปี64เนี่ยอาคารชุดติดลบไปถึงร้อยละ 18.5 ฐานต่ำแล้วค่ะดังนั้นปีนี้แม้ว่าจะเป็นกรณีที่เลวร้ายเขาก็ยังมองว่ามันยังบวกได้นะคือร้อยละ 4.6
นั้นพอรวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเห็นมูลค่าปีนี้ในกรณีเลวร้ายนะคะ800,000 กว่าล้าน 8.09 แสนล้านเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.9 ด้วยกันแต่ทั้งนี้ค่ะเรื่องนี้คุณวิชัยวิรัติพันธ์นะคะผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ IEIC ท่านบอกว่าสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงดังนั้นก็ขอติดตามภาพซะก่อนนะคะถึงจะประเมินได้และติดตามภาพอะไรล่ะท่านบอกว่าขอดูยอดการโอนในไตรมาส1ของปีนี้ก่อนถึงจะคาดเดาฉากจากนี้ไปนะคะสถานการณ์จากนี้ไปว่าอสังหาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาไปดูกราฟิกถัดไปค่ะทีนี้เนี่ยมียอดการโอนในเดือนมกราคมออกมาแล้วนะคะมกราคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าไปดูแนวราบกันก่อนบรรทัดแรกแนวราบเนี่ยมียอดการโอนตรงนี้เป็นหลักหมื่นนะคะหมื่นหน่วยนะคะ 11,100 หน่วยเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 36.2 แนวราบถือว่าเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างดีค่ะคือเพิ่มถึงร้อยละ 36.2 คิดเป็นมูลค่า 30,300 ล้านนะคะเพิ่มขึ้นมาในแง่ของมูลค่าเนี่ยร้อยละ 17.5 ห้องชุดล่ะเป็นยังไงห้องชุดถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าติดลบไปค่ะติดลบไปร้อยละ 10.3 นะคะมียอดการโอนห้องชุดเนี่ยในเดือนมกราคมเพียงแค่ 4,500 กว่าชุดเท่านั้นเองในแง่ของมูลค่าก็หมื่นกว่าล้านนะคะมูลค่านี่ลงไปร้อยละ 17.4 แต่ว่ารวมๆแล้วนะคะมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ 4.4 ในแง่ของจำนวนการโอนก็เพิ่มขึ้นถ้าเรารวมทั้งแนวราบและแบบห้องชุดไปด้วยกันนะคะนี่คือภาพในเดือนมกราคมที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ค่ะจุดต่ำสุดที่เราเจอไปในปี2564เขาก็บอกว่าในปีนี้น่าจะดีขึ้นนะคะไปดูกันต่อเพราะว่ามันจะมีปัจจัยบวกที่ยังมีอยู่ปัจจัยบวกที่ว่ามีอะไรกันบ้างจะมีอยู่4ปัจจัยค่ะที่ยังคงหนุนอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะคะไตรมาส2จะเห็นอะไรบ้างเพราะตอนนี้เราจบไตรมาส1ไปแล้วพอเมษายนปุ๊บเราขึ้นไตรมาส2เรื่องนี้เนี่ยคุณวิชัยวิรัติพันธ์นะคะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท่านบอกอย่างนี้ตอนนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรายังไม่ขึ้นเป็นอสังหาบ้านเราจะเป็นลักษณะของบ้านที่ยังอยู่ในสต็อกเป็นสต็อกอยู่พร้อมอยู่ซื้อแล้วคุณเข้าไปอยู่ได้เลยแบบนี้เนี่ยต้นทุนยังเป็นต้นทุนเก่าอยู่นะคะดังนั้นของเขายังมีในสต็อกราคาจึงยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไหมก็มีเหมือนกันอาจจะเห็นแนวโน้มนี้ในครึ่งปีหลังถ้าจะขึ้นก็อยู่ระหว่างร้อยละ5-15เพราะว่าต้นทุนมันปรับตัวตามสูงกันขึ้นมานะคะเหล็กนี่ตอนนี้คนขายเหล็กหรือวัตถุก่อสร้างเนี่ยเขาบอกโหแก้ราคากันไม่ทันเลยเพราะว่ามันขึ้นไวมากดังนั้นครึ่งปีหลังมีโอกาสจะปรับขึ้นนะคะถ้าคิดค่าเฉลี่ยเนี่ยก็สักประมาณร้อยละ10ด้วยกันอันนี้คือกรอบร้อยละ5-15นะคะต่อมาค่ะข้อที่2ปัจจัยบวกคือภาคเอกชนเขาตอนนี้มีการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมีโปรโมชั่นออกมามากมายนะคะเพราะว่าต้องรีบปิดดีลการขายของเขาสต็อกบ้านเขามีอยู่ก็อยากจะขายออกมาต่อมาค่ะประเด็นที่3คืออัตราดอกเบี้ยบ้านเรายังไม่ปรับขึ้นนะคะถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำแต่คุณวิชัยบอกว่าไม่แน่เหมือนกันต้องดูว่ากนง.ปีนี้เนี่ยจะปรับขึ้นหรือเปล่าก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะคะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจากแบงก์ชาติหรือกนง.เดี๋ยวจะปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงแค่ไหนซึ่งดอกเบี้ยไทยก็ต้องรักษาช่องว่างของดอกเบี้ยไว้เพื่อการรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินไทยด้วยดังนั้นท่านบอกว่าจับตาดูเลยไตรมาส2ไม่แน่ว่าคณะกรรมการอาจจะมีเสียงแตกนะฮะคือมติไม่เป็นเอกฉันท์หรือมันอาจจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันมาดูข้อ4กันต่อค่ะมาตรการของรัฐยังคงเดินหน้าถึงสิ้นปี2565มาตรการของรัฐคืออะไรคือมาตรการที่เขาช่วยกระตุ้นในภาคอสังหานะคะอย่างเช่นการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิมเนี่ยร้อยละ2ลดลงเหลือร้อยละ 0.01 แปลว่าเดิมคุณโอนสมมุติบ้านหลัง1ล้าน1คุณต้องเสียค่าโอน 20,000 บาทตอนนี้ปรับใหม่เหลือแค่ค่าโอนจาก 20,000 เหลือ100บาทค่าจดจำนองล่ะจากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เดิมคุณต้องจ่ายค่าจดจำนองบ้านหลังละล้านเนี่ย 10,000 บาทเหลือ100บาทแปลว่าถ้ารวมแล้วค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเขาคิดเพียงแค่ร้อยละ 0.02
บ้านละ1ล้านบาทเนี่ยหลังละ1ล้านบาทคุณเสียค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะคะอันนี้มีผลสำหรับที่อยู่อาศัยมือ1และมือ2ในราคาไม่เกิน3ล้านบาทรวมถึงยังมีมาตรการผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV ของแบงก์ชาตินะคะก็จะทำให้การกู้เงินกับสถาบันการเงินมันง่ายได้วงเงินมากขึ้นนะคะมาตรการเหล่านี้แหละค่ะที่เขาจะดำเนินไปถึงสิ้นปีนี้ทีนี้กำลังซื้อในบ้านเราถามว่าเป็นยังไงบ้างหลายท่านก็บอกว่ากำลังซื้อในบ้านเราอาจจะยังเปราะบางกันอยู่เราคาดหวังเม็ดเงินต่างชาติอยู่เหมือนกันแล้วเม็ดเงินต่างชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกราฟิกถัดไปค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยซื้อที่อยู่อาศัยไทยนะคะย้อนไปที่เขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยตั้งแต่ปี2561แหมดูภาพรวมแล้วจำนวนหน่วยลดลงเรื่อยๆสถานการณ์มันมีเพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีแต่ละปีที่บอกกันไปปี62ก็จะมีเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐกับจีนปี63ทั่วโลกเจอเรื่องของโควิด19แล้วลากมาถึงปี64นะคะดังนั้นจำนวนและมูลค่าต่างชาติที่มาซื้อที่อยู่ในไทยเนี่ยก็ปรับลดลงเรื่อยๆนะคะในปี2564มียอดของการซื้อที่อยู่อาศัยในไทยเนี่ยเพียงแค่ 8,100 กว่าหน่วยเท่านั้นเองเพราะนี่เป็นหลักหมื่นหน่วยนะฮะ 0.81มูลค่าล่ะนะอันนี้หลักหมื่นล้านบาทนะคะก็ 39,000 กว่าล้านบาทลดลงจากปี61ที่มีมูลค่าเนี่ยกว่า 57,000 กว่าล้านบาทด้วยกันสถานการณ์ของต่างชาติยังคาดการได้ยากค่ะคุณวิชัยบอกว่าเราก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวพันทั้งสถานการณ์โควิด19นโยบายการเปิดประเทศการสนับสนุนชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยรวมถึงประเทศต้นทางด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าเราจะเห็นชาวต่างชาติมาซื้อที่อยู่อาศัยในไทยปีนี้เท่าไหร่แต่ 100% เลยของชาวต่างชาติที่ซื้อที่อยู่อาศัยในไทยไม่ใช่การเช่าระยะยาวจะเป็นลักษณะการซื้อห้องชุดหรือคอนโดในไทยนะคะเพราะว่าตามกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านเดี่ยวหรือที่อยู่แนวราบนะคะอ่ะคุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าเอาแล้วชาวต่างชาติชาติไหนล่ะที่นิยมมาซื้อที่อยู่ในบ้านเราโอ้โหขึ้นมาก่อนเลยค่ะประชาชนชาวจีนนะคะหลายคนบอกโอ้ถ้าไปเทียบก่อนเจอโควิดนี่เราไปเดินตลาดที่ไม่คิดว่าจะมีต่างชาติมาเดินเราก็เจอคนจีนนะเพราะเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะขึ้นดังนั้นเรามาดูค่ะมันสะท้อนมาจากหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์นะคะนะอันนี้ดูในแง่ของการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนนะคะว่าจำนวนมากน้อยแค่ไหนอันดับหนึ่งมาเลยคือคนจีนนะคะคนจีนเนี่ยมียอดการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี2561ถึง2564ในรอบ4ปี25,663 หน่วยด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด60นะร้อยละ60ต่อมาตามด้วยรัสเซียรัสเซียนี่คือร้อยละ5ห่างกันเยอะนะคะอันดับ1อันดับ2ต่อมาอันดับ3สหราชอาณาจักรค่ะร้อยละ3ฝรั่งเศสร้อยละ3อเมริการ้อยละ2นี่คือชาวต่างชาตินะคะในลิสต์ที่เข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในไทยมากที่สุดในแง่ของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเราไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปแล้วถ้าเราดูในแง่ของมูลค่าล่ะนะฮะอันนี้คือในแง่ของมูลค่าบ้างนะคะชาวจีนค่ะมียอดการซื้อที่อยู่อาศัยในไทยถ้าคิดเป็นแง่มูลค่าเนี่ยก็สูงสุดเช่นเดียวกันนะคะร้อยคิดเป็นครองสัดส่วนร้อยละ57 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโอนเนี่ยนะคะอันนี้คือหลักพันล้านนะคะ 106.3 พันล้านบาทตามมาด้วยรัสเซียอันดับ1อันดับ2ตำแหน่งเดิมเลยค่ะแต่ยอดก็ห่างกันเยอะนะคะอันดับ2รัสเซียนะคะ 6,000 กว่าล้านบาทฝรั่งเศส 5,000 กว่าล้านบาทสหราชอาณาจักร 5,000 กว่าล้านบาทแต่ที่แทรกเข้ามาคือสิงคโปร์ในแง่ของมูลค่าสิงคโปร์เบียดสหรัฐขึ้นมานะคะมียอดการโอน 5,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ3ด้วยกันค่ะไปดูกราฟิกถัดไปนะคะอันนี้เราให้ดูในแง่ของมูลค่าแล้วดูทำเลกันหน่อยชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในไทยเนี่ยนะคะที่เราลิสต์กันลงมาเนี่ยเขาชอบที่ไหนกันบ้างที่แรกคนจีนก่อนเลยนะคนจีนเนี่ยเขาชอบที่อยู่ในกรุงเทพและชลบุรีนะคะกรุงเทพเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยมา60ร้อยละ60นะคะมาอยู่ในพื้นที่กทมรองลงมาคือชลบุรีประมาณร้อยละ20ที่เหลือก็เฉลี่ยกันไปไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการเชียงใหม่นนทบุรีประจวบแล้วก็ภูเก็ตแล้วชาวรัสเซียแหละเวลาเราไปเที่ยวพัทยามักจะเห็นชาวรัสเซียเยอะนะคะแน่นอนค่ะเขาก็ไปซื้อที่อยู่อาศัยที่ชลบุรีนะคะตามไปด้วยภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพระยองแล้วก็สหรัฐอาณาจักรสหรัฐอาณาจักรล่ะนะคนอังกฤษชอบที่ไหนโอ้นะคะคล้ายๆกับคนรัสเซียนะคะชอบมาที่ชลบุรีค่ะตามมาด้วยกรุงเทพเชียงใหม่ประจวบนนทบุรีสมุทรปราการนะคะก็จะเห็นว่าหลักๆก็จะมีกรุงเทพชลบุรีนะฮะ
ป็นหลักเลยอเมริกาก็เหมือนกันนะคะมาอยู่ที่ชลบุรีเยอะค่ะตามมาด้วยกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตประจวบสมุทรปราการและชาวเยอรมันล่ะก็มาที่ชลบุรีเยอะนะฮะตามมาด้วยกรุงเทพประจวบภูเก็ตเชียงใหม่นนทบุรีนะคะนี่คือภาพรวมค่ะที่ทำให้เห็นว่าอ่ะเราเห็นแล้วว่าชาวต่างชาติเขาชอบมาอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างแต่การจะคาดหวังเม็ดเงินจากชาวต่างชาติปีนี้มันมีปัจจัยท้าทายเยอะอย่างที่เรียนกับผู้ชมไปก็ต้องรอดูสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนรวมถึงคนในบ้านเราด้วยเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะยังมีเรื่องที่ต้องตามกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่อย่าลืมนะคะภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับธุรกิจมากมายเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ